จุงเรียบซัวเนี่ยตอนนี้บัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นวิดีโอในวิชาการอ่านภาษาเขมรนะครับเรากำลังมาถึงตารางการออกเสียงนะครับตารางที่6สำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะมาดูต่อนะครับในตอนที่ในกฎข้อที่5นะครับกฎข้อที่5คือพยัญชนะนำอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เครื่องหมายเหมือนไม่หันอากาศนะครับแล้วก็ตัวโวนะครับอยู่ท้ายนะครับเครื่องหมายนี้นะครับมีชื่อในภาษาเขมรแต่ว่าผมขอเรียกว่าไม่หันอากาศแล้วกันนะครับเพื่อให้พวกเราสะดวกในการทําความเข้าใจนะครับถ้าท่านต้องการจะรู้ชื่อว่าไม่มีชื่อว่าอะไรท่านอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับอันนี้เพื่อให้การอ่านมันง่ายและมันสะดวกก็เราเรียกสิ่งที่เราคุ้นเคยมาใช้ทีนี้เสียงนี้เนี่ยไม่มีเสียงในไม่มีเสียงที่เป็นพยัญชนะนำเสียงอนะครับแต่ว่ามีเสียงโอคำศัพท์ที่ยกตัวอย่างคือโจนะครับไม่หันอากาศโวนะครับโจไม่หันอากาศโวถ้าโจไม่หันอากาศเนี่ยถ้าพยัญชนะนำเป็นเสียงโอเนี่ยสระนี้จะมีเสียงอัวนะครับคือเสียงอัวเนี่ยตัดที่ตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเสียงโจคือเสียงจอจานใช่ไหมครับเราใส่อัวเข้าไปก็เป็นจัวนะครับต่อไปข้อ6นะครับข้อ6ง่ายมากคือสระอานะครับคือพยัญชนะอะไรสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยอาทีนี้ถ้าเป็นพยัญชนะที่มันเป็นเสียงอนะครับยกเสียงตอแล้วก็อาเนี่ยให้ออกเสียงอานะครับดังนั้นตอคือตอเต่านะครับเราก็เอาเสียงอามาใส่นะครับก็จะได้ว่าอาถัดมานะครับถ้านะครับพยัญชนะนำเนี่ยเป็นกลุ่มเสียงโอยกตัวอย่างเช่นโจนะครับซึ่งเป็นเทียบกับสระไทยคือเสียงเจอหรือเสียงจอจานนะครับตามด้วยสระอาเนี่ยสระอาจะมีเสียงสระเอียนะครับแต่นั้นคำนี้ก็อ่านว่าเจียนะครับเจียเจียแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นอยู่คือแปลว่าดีก็ได้นะครับส่วนตาเนี่ยอาจจะตานี่คือพ่อของแม่นะครับเหมือนในภาษาไทยคือตายายนะครับพ่อของแม่ถัดมานะครับพยัญชนะอะไรสักตัวพยัญชนะนำสระอานะครับแล้วก็ตัวสะกดแล้วมีเป็นเตาะมวยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าพยัญชนะนำเนี่ย อยู่ในเสียงกลุ่มเสียงอนะครับจะออกเสียงเหมือนเสียงอะยกตัวอย่างเช่นกอนะครับแล้วตัวสะกดอาต่อเป็นเตาะมวยนะครับเราการหาเสียงนี้เราก็ทําได้โดยเอาเสียงกอมาไว้นะครับส่วนเสียงสะกดคือเสียงตอเนี่ยออกเสียงเหมือนแม่กดนะครับคือตัวเต่าทีนี้เสียงนะครับที่เกิดขึ้นคือจะเสียงอะนะครับเราก็เอาอะมาใส่พยัญชนะนำนะก็เป็นกออะกะกะดอกัดใช่ไหมครับกัดจริงๆตัวไม่หันอากาศในภาษาไทยเนี่ยก็คือสระอะลดรูปนั่นเองนะครับถัดมานะครับถ้าพยัญชนะนำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสียงโอนะครับยกตัวอย่างโตอากอปะเตาะมูยเนี่ยเขายังมีกฎเกณฑ์เพิ่มเติมว่าถ้าตัวสะกดนะครับตัวสะกดนี่คือเนี่ยอย่างในนี้คือตัวกอเนี่ยอยู่ในกลุ่มกอคอโกโคโงนะครับมันจะออกเสียงเอียนะครับสระนี่จะออกเสียงเอียทีนี้เราลองหาเสียงดูเรามีเสียงตอกับเสียงกอใช่ไหมขอโทษโตอันนี้เสียงโตโตก็ตอเต่านะครับกอก็แม่กกนะครับออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดแต่นี้สระเนี่ยเราเอาสระเอียมาใช้นะครับก็เอาสระเอียมาใส่ที่พยัญชนะนำนะครับแล้วก็สะกดไปนะครับตอเอียเตี้ยเตี้ยกอเตี้ยนะครับเตี้ยเตี้ยเตี้ยนี่แปลว่าตะครุบหรือดักนะครับดักเหมือนกับพวกอันเตี้ยคืออันเตี้ยนี่คือเครื่องมือสำหรับดักสัตว์นะครับคำว่าเตี้ยคือกิริยาที่ใช้ในการดักใส่แล้วใส่บ่วงอะไรพวกนั้นแล้วก็ให้สัตว์มันวิ่งผ่านแล้วก็ขังมันไว้นะครับจับมันไว้ถัดมานะครับถ้าพยัญชนะนำเนี่ยคือกลุ่มเสียงโอนะครับส่วนตัวสะกดคือพยัญชนะอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับมันจะออกเสียงอ้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกอโอโกนะครับแล้วก็มีตัวสะกดคือตอนะครับการหาก็ตัวโกเนี่ยก็เอาเสียงมาใส่นะครับตัวโกคือกอไก่นะครับตอคือแม่กดนะครับเทียบไทยคือดอเด็กนะครับทีนี้เสียงที่จะมาใส่ตัวพยัญชนะนำคือเสียงอ้วนะครับเราก็เอาใส่มาแล้วก็ออกเสียงดูนะครับก็อ้วกั้วกั้วดอกวนนะครับกวนแต่ว่าพอเป็นภาษาไทยเราก็เขียนแบบนี้ไป
ทีนี้มาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมขอลบอะไรนิดหน่อยมันเยอะเกินไปละมันลบตรงไหนลบตรงไหนผมบางทีก็งงๆโอเคครับจะได้มีพื้นที่เขียนสำหรับข้อต่อไปข้อ8นะครับข้อ8คือพยัญชนะอะไรสักอย่างแล้วก็มีสระเอ๊ะอยู่ข้างบนนะครับถ้ามาแบบตัวเดียววันนี้มันไม่ค่อยยากมันก็ตรงกับเสียงสระนั่นแหละครับก็อย่างเช่นถ้าพยัญชนะนำนะครับอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มกลุ่มเสียงอนะครับยกตัวอย่างคำที่ยกตัวอย่างคือกอจริงๆอันนี้พยางค์ที่ออกเสียงเนี่ยคืออันนี้อันเดียวนะครับอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวอธิบายต่อไปนะครับโอเคทีนี้กอออกใส่สระเอะเนี่ยเราก็ถ้าพยัญชนะนำออกในกลุ่มอเนี่ยสระนี้จะออกเสียงเอะนะครับดังนั้นเวลาหาเสียงนี่เราก็เอาตัวกอมาใส่นะครับแล้วก็สระเอะมาใส่นะครับเกะโอเคคำพยางค์นี้ก็อ่านว่าเกะนะครับแต่สำหรับสองอันหลังเนี่ยจริงๆแล้วตัวโรตัวนี้เป็นตัวโรซึ่งมันต้องมีการออกเสียงแบบที่กลุ่มเสียงโอนะแต่ว่าหนึ่งนะคำนี้เป็นคำบาลีสองมันมีหลักการที่การเขาเรียกการดึงเสียงหรือการเปลี่ยนนะครับกลุ่มเสียงนะครับอันนี้ก็ต้องถ้าอ่านเป็นพยางค์เดียวๆเนี่ยต้องอ่านริและเยนะครับแต่ว่าพอเข้ามารวมคำนี้เนี่ยมันมีการดึงเสียงจากตัวกอไปมันทำให้คำนี้ออกเสียงว่าเระอย่านะครับอ่านออกเสียงเหมือนกลุ่มเสียงอทั้งหมดเลยนะครับเกเรยานะครับกริยาแปลว่ากิริยานั่นเองนะครับแต่ว่าหลักการที่เปลี่ยนหน่วยเสียงเปลี่ยนกลุ่มเสียงนะครับจากตัวรอให้เป็นเสียงโรนะครับยอให้เป็นเสียงโยเนี่ยท่านจะได้เรียนในบทถัดไปโน่นนะครับถือว่าเป็นคำละสายหลายพยางถัดมานะครับถ้ากลุ่มเสียงนะครับพยัญชนะนำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสียงโอนะครับในกรณีนี้นะครับเช่นตัวโนนะครับจริงๆมันมีหลายพยางค์แต่พยางค์ที่เราสนใจคืออันนี้ก่อนนะครับมันจะออกเสียงอินะครับสระนี้จะออกเสียงอีดังนั้นเวลาหาเสียงก็หาเสียงอ่านก็เขียนโนซึ่งในภาษาไทยคือนอนะครับแล้วก็เอาสระอีไปใส่ใช่ไหมครับก็เป็นนินะครับส่วนข้างหลังเนี่ยอ่านว่าเตียนนะครับอันนี้ตามไม่มีกฎอะไรเป็นพิเศษนะครับอ่านตามเลยนะครับการว่านิเตียนนะครับนิเตียนก็คือนิทานนะครับจริงๆนิเตียนเนี่ยแปลว่าพูดนะครับดังนั้นนิทานก็คือการพูดเรื่องที่มันเล่ามาโดยการพูดนะครับนิทานลบไปนะครับถัดมาข้อต่อไปนะครับข้อ9นะครับสระเอะเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามีการเติมตัวสะกดเข้าไปนะครับก็เป็นลักษณะว่าสระเอะที่มีการสะกดมันอาจจะไม่ได้ออกเสียงเอะอย่างที่เราคิดนะครับแต่ว่าจะออกเสียงเป็นเสียงเอะแทนนะยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าพยัญชนะนำเนี่ยคือกลุ่มเสียงอนะครับยกตัวอย่างคือกอตัวสะกดคือตอเจิงตอแต่คำนี้มันเป็นคำภาษาบาลีเนี่ยจริงๆตัวสะกดมันก็เหมือนกับตัวตอตัวเดียวนั่นแหละนะครับสระเสียงสระจะเป็นเสียงเอะนะครับทีนี้ยกตัวอย่างการหาหน่วยเสียงก็เราเอาตัวจอมาใส่ก่อนใช่ไหมครับจอคือเหมือนจอจานนะครับตัวสะกดตอจึงตอเนี่ยก็เหมือนตอเด็กโอเคทีนี้สระเอะที่จะใส่นะครับเราก็เอาสระเอะไปใส่แล้วก็อ่านออกเสียงนะครับจอเอะเจอะเจอะดอเจิดนะครับตัวสะกดก็เป็นเจิดนั่นเองนะครับเจิดแปลว่าใจหรือจิตนั่นเองในภาษาไทยนะครับถ้าเสียงพยัญชนะนำเนี่ยอยู่เป็นเสียงโอนะครับสระจะเป็นสระเอะยกตัวอย่างเช่นตัวโจนะครับโจสะกดด้วยตัวตอนะครับก็เวลาหาเสียงอ่านก็ใส่ตัวพยัญชนะไปก่อนนะเสียงเจอนะครับแล้วก็ตัวตอสะกดก็เหมือนเสียงเดอเป็นแม่กดนะครับทีนี้สระนี้จะออกเสียงอะไรก็ออกเสียงอึนั่นเองนะครับก็อึไปใส่จออึจึจึดอจึดนะครับจึดแปลว่าชิดนะครับในภาษาไทยคือชิดแปลว่าใกล้นะครับชิดใกล้เนวจึดเคลียนะครับอยู่ใกล้กันถัดมานะครับคราวนี้เราเอาข้อ10ให้เสร็จแล้วกันนะครับพยัญชนะนำนะครับสระเอะและตัวสะกดคือตัวโยนะครับอันนี้เขาบังคับตัวสะกดมาแล้วต้องเป็นตัวโยนะครับ
ถ้านะครับพยัญชนะนำอยู่ในกลุ่มเสียงอเนี่ยสระที่ได้เสียงนี้จะออกเสียงไอนะครับจริงๆเขาต้องการให้มันมี2พยางค์นะจริงๆคำที่ออกเสียงไอคือพยางค์หลังพยางค์หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนเลยฮะเราออกเสียงว่าแจ๊ดนะครับสำหรับพยางค์หลังเนี่ยมีตัวตอนะครับถ้าตออยู่ในคำสองพยางค์ตัวตอเป็นอยู่ในพยางค์ที่2แล้วเป็นพยัญชนะนำเนี่ยเขาจะออกเสียงเหมือนดอเด็กนะครับแล้วก็โอเคดอเด็กพอดอเด็กแล้วเนี่ยทั้งชุดนี้นะครับทั้งชุดนี้เนี่ยจะออกเสียงไอใช่ไหมครับเราก็เอาไอมาใส่อ่านว่าแจ๊ดใดนะครับแจ๊ดใดแจ๊ดใดคือเจดีในภาษาไทยนะเจดีไว้ใส่อะไรนะเจดีสำหรับชาวบ้านก็ใส่กระดูกชาวบ้านใช่ไหมครับถ้าเป็นพระเจดีก็ไว้ใส่พระธาตุใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างอยู่ในวัดถัดมานะครับถัดมาอันนี้ออกเสียง e เนี่ยถ้าพยัญชนะนำเนี่ยเป็นพยัญชนะเป็นในกลุ่มเสียง o นะครับ o แต่ว่าคำนี้มันเขียนซับซ้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนใหม่แบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นสระเต็มตัวนะครับออกเสียงว่าเอิญเราอาจจะยังไม่ได้เรียนภาษาสระเต็มตัวก็ออกเสียงไปก่อนละกันแต่สิ่งที่เขาสนใจคือตำแหน่งนี้นะครับคือมันจะเป็นตัวโตโตจึงโรนะครับแล้วก็ออกเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็สะกดด้วยตัวโยนะครับโตจึงโรนี่ออกเสียงเหมือนตรนะครับตรทีนี้ตรนี่ออกเสียงเหมือนตรสะกดกันนะครับส่วนชุดนี้นะครับตัวสระไอแล้วก็สะกดด้วยตัวโยนี่ออกเสียงเหมือนอีนะครับดังนั้นเราก็เอาอีมาใส่นะครับอย่างเหมือนเสียงนี้นะเอา e มาใส่ก็อ่านว่าเอินตรีนะครับเอินตรีเอินตรีนี่แปลว่านะครับอินทรีในภาษาไทยนะครับอินทรีอินทรีแบบที่มีอายักกรันอินทรีนี้หมายถึงสิ่งที่เป็นใหญ่นะครับเหมือนอะไรไกลเรามีอินทรี5นะครับอะไรพวกนี้นะครับครับก็อันนี้เป็นคำทางพุทธศาสนาไปนะครับไม่ได้แปลว่านกนะครับถ้านกอินทรีไม่มียอยักษ์เนาะใช่ไหมครับแต่ถ้าอินทรีแบบนี้มันเป็นอินทรีมียอยักษ์นะครับเป็นศัพท์ทางพุทธศาสนานะครับลองไปดูแปลว่าอะไรนะครับโอเคสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ